ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องแก้ไขอย่างจริงจังเรารอไม่ได้อีกแล้วต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของประเทศอย่าดีแต่พูดอย่านิ่งดูดายปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไม่ได้ด้วยปากทำเดี๋ยวนี้